ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเดอะออดิโอบุ๊กภาคประกาศอิสรภาพตอนจบฝ่ายพระนเรศวรทรงเห็นว่าศึกระหว่างกรุงหงสาวดีและเมืองอังวะครั้งนี้ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็จะต้องเกิดผลเสียต่ออโยธยาแน่คิดว่าคอยดูท่าทีเพื่อศึกษาจะดีกว่าจึงเสด็จยกกองทัพไปอย่างช้าๆไม่รีบไม่ร้อนเกือบ2เดือนครึ่งจึงยกไปถึงเมืองแครงพระยาเกียรติกับพระยารามก็ออกมารับเสด็จตามแผนเมื่อพระนเรศวรยังประทับอยู่ที่เมืองแครงก็ได้เสด็จไปเยี่ยมพระมหาเถรคันช่องซึ่งทรงนับถือและคุ้นเคยมาแต่ก่อนพระมหาเถรคันช่องเองก็รักใคร่พระนเรศวรเช่นกันเมื่อรู้อยู่ว่าจะถูกลวงไปทำร้ายจึงบอกให้พระองค์รู้ในอุบายของพระมหาอุปราชาจากนั้นก็ไปว่ากล่าวตักเตือนพระยาเกียรติและพระยารามจนพระยาทั้งสองยอมมาสวมิภักดิ์เข้าด้วยกับพระนเรศวรพระนเรศวรทรงรู้แจ้งว่าพม่าคิดร้ายกับพระองค์เช่นนี้แล้วจึงมีรับสั่งให้ยกรวมพลมาประชุมพร้อมกันที่พระพลาและนิมนต์พระสงฆ์มานั่งเป็นสักขีพยานโดยมีพระมหาเถรคันช่องเป็นประธานจากนั้นพระองค์ก็ได้เล่าแจ้งเรื่องราวที่พม่าคิดคบต่อพระองค์ให้ทุกคนในที่ประชุมรู้แล้วก็ทรงหลั่งน้ำลงเหนือพื้นปฐพีประกาศก้องแก่เทพยดาฟ้าดินว่าตั้งแต่วันนี้กรุงศรีอโยธยาขาดทางไมตรีกับกรุงหงสาวดีมิได้เป็นมิตรกันดังแต่ก่อนต่อไปพุทธศักราช2127หลังจากตกเป็นประเทศสุราษฎร์ของพม่าอยู่ถึง15ปีขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนสารได้29ปีจากนั้นพระนเรศวรก็ทรงชักชวนชาวมอญให้มาเข้าร่วมกับไทยได้อีกจำนวนมากแล้วก็เสด็จยกกองทัพมุ่งหน้าหมายจะตีกรุงหงสาวดีให้หายแค้นใจในทันทีฝ่ายพระมหาอุปราชาครั้นรู้ว่าพระยาเกียรติและพระยารามไปเข้าด้วยกับพระนเรศวรและพระนเรศวรก็กำลังยกกองทัพมาตีกรุงหงสาวดีก็ทรงไม่กล้ายกกองทัพออกมาดักซุ่มตีได้จะตั้งมั่นอยู่ในกรุงหงสาวดีไว้พระนเรศวรทรงยกกองทัพไปใกล้จะถึงกรุงหงสาวดีอยู่แล้วก็ได้ข่าวว่าพระเจ้านันทบุรีได้ชัยชนะจากเมืองอังวะแล้วและกำลังยกกองทัพกลับกรุงหงสาวดีพระนเรศวรเห็นว่าจะตีกรุงหงสาวดีครั้งนี้คงไม่ได้เสียแล้วจึงเสด็จยกกองทัพกลับพร้อมทั้งได้นำครอบครัวชาวไทยและชาวมอญที่พม่ากว่าต้อนมาแต่ครั้งก่อนกลับไปด้วยกว่าหมื่นคนพระมหาอุปราชารู้ว่าพระนเรศวรมากว่าต้อนครอบครัวและกำลังยกทัพกลับพระมหาอุปราชาจึงรีบยกทัพตามไปโดยให้สุรกรรมมาเป็นทัพหน้าไล่ตามจนทัพหน้ามาทันกองทัพพระนเรศที่แม่น้ำสโตงเมื่อพระนเรศวรพาครอบครัวไทยข้ามฟากมาแล้วจึงมีรับสั่งให้ล่วงหน้าไปก่อนส่วนกองทัพก็ให้ตั้งไว้ต้านทานข้าศึกอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสโตงกองทัพทั้งสองเอาปืนระดมยิงอยู่ต่อสู้กันระหว่างสองฝากฝั่งแม่น้ำแต่แม่น้ำสโตงนั้นกว้างใหญ่มากแรงปืนของทหารทั้งสองฝ่ายยิงไปไม่ถึงอีกฝั่งพระนเรศวรทรงเห็นดังนั้นจึงทรงพระแสงปืนต้นยาว9คืบกระสุนพุ่งเร็วข้ามแม่น้ำอันกว้างใหญ่ไปถูกสุรกรรมมาแม่ทัพหน้าพม่าตายอยู่บนคอช้างพวกพม่าเห็นเป็นอัศจรรย์จึงเกิดหวั่นเกรงเลิกทัพกลับไปพระนเรศวรจึงเสด็จยกกองทัพกลับกรุงศรีอโยธยาได้โดยสะดวกดายภายหลังพระแสงปืนที่พระองค์ทรงยิงไปถูกสุรกรรมมาตายในครั้งนั้นได้นำปรากฏว่าพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสโตงพระนเรศวรเสด็จยกกองทัพกลับผ่านมาถึงเมืองแครงก็ทรงนึกถึงบุญคุณของพระมหาเถรคันช่องจึงรับพระมหาเถรคันช่องไปอยู่ยังกรุงศรีอโยธยาด้วยพระนเรศวรเสด็จกลับมาถึงกรุงศรีอโยธยาก็ทูลพระบิดาถึงการประกาศอิสรภาพสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชทรงเห็นว่าบัดนี้น่าจะถึงเวลาแล้วที่อโยธยาจะลุกขึ้นสู้อีกทั้งพระนเรศราชโอรสก็เติบใหญ่คิดอ่านหาญกล้าดีแล้วจึงทรงเห็นดีด้วยและพระราชทานอำนาจสิทธิ์ขาดให้พระนเรศบัญชาการศึกทั้งหมดในระหว่างนั้นหัวเมืองฝ่ายเหนือก็เกิดความวุ่นวายขึ้นชาวไทยใหญ่เฉลยศึกที่พม่าเกณฑ์มาสร้างทางอยู่ในสยามหนีพม่ามาขอพึ่งพาเมืองพระพิษณุโลกพม่าตามมาขอให้ไทยส่งตัวชาวไทยใหญ่กลับคืนผู้รักษาเมืองพระพิษณุโลกแทนพระองค์ก็ไม่ยอมบอกให้รอพระนเรศวรเสด็จกลับมาตัดสินพม่าจึงขู่ว่าจะจับเอาชาวไทยเป็นตัวประกันจึงเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นพระนเรศวรทรงทราบข่าวจึงรีบเสด็จขึ้นมายังเมืองพระพิษณุโลกและทรงตัดสินว่าจะไม่ส่งชาวไทยใหญ่คืนแก่พม่าเพราะเห็นว่าชาวไทยใหญ่หนีร้อนมาพึ่งเย็น
พม่ารู้แน่แล้วว่าไทยตั้งแข็งเมืองจึงเลิกทัพกลับไปแจ้งข่าวแก่พระเจ้านันทบุรีพระนเรศวรทรงเห็นได้ทีจึงเกณฑ์กำลังพลตามตีขับไล่สายส่งพม่าไปจนพ้นเขตชายแดนสยามพม่าสองทัพตีกระดาบอโยธยาถึงเวลาที่ต้องรักษาอิสรภาพแผ่นดินยอมรบจนตัวตายดีกว่ายอมให้ผู้ใดย่ำยีมาตรฐานหนังสือเสียงไทยให้กึกก้องติดตามชมตำนานบทที่3แห่งมหาราชชาตินครแห่งสยามประเทศไทยตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช The Audiobook ภาคศึกบ้านสักเกตปราบศึกพม่ารามัน10เมษายนพร้อมกันทั้งแผ่นดินสิ่งนั้นคือรักที่คอยรังดวงใจในยามเราสองไกลห่างข้าขอเก็บงำความฝันแม้ลืนรางรอจนวันนั้นจะมาและในวันอันร้ายและมืดมนยังมีคืนที่ยาวนานยิ่งกว่าแต่ยังหวังพรุ่งนี้ด้วยแรงศรัทธาพวกเราจะเดินถูกทางและตราบี